วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีของเล่นจากประเทศจีนนะครับเป็นของเล่นเสริมทักษะอีกอย่างนะครับก็ยี่ห้อโลโก้ตรงนี้นะชูยี่เหรอยี่ห้อชูยี่ก็เป็นแท็กเลเซอร์นะครับก็คือลักษณะเหมือนลู่วิ่งรถไฟนะก็อายุ3ปีขึ้นไปนะครับก็สิ่งที่เขาบอกมาข้างกล่องนะที่จะได้ก็พัฒนาการสมองนะครับมือหูฟังนะครับมือจับแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะก็ประมาณนี้รูปร่างกล่องนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับก็จะมีนี่นะครับรันบอกว่าตัวอักษรไหนต่อกับตัวไหนบ้างทั้งหมด32ชิ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนให้เราตรวจนะครับว่าชิ้นส่วนเนี่ยครบตามนี้ใช่ไหมนะครับเพื่อเป็นการเช็คอีกรอบแล้วก็ได้รถไฟ2ลำด้วยกันน่าจะเป็นระบบสายทานนะครับมีระบบออนออฟผมได้มาในราคา120บาทนะครับก็เดี๋ยวไม่น่าสนใจกันเลยว่าจะแกะเอามารีวิวให้ดูกันเลยอ่ะติดตามชมว่าประกอบแล้วหน้าตาเป็นไงนะครับเรามาเช็คกันเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็เป็น1ถุงรวมชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นลักษณะของอุปกรณ์พวกรางนะครับชิ้นนะครับรถไฟลำสีขาวนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะชิ้นต่อไปเป็นเหมือนฐานนะครับค้ำถ้าดูตามรูปก็จะเป็นช่วงนี้นะครับแล้วก็อีก1ชิ้นเป็น2ชิ้นนะครับก็เป็นฐานส่วนที่3ก็เป็นป้ายนะครับบอกป้ายไว้พูดง่ายก็ประดับตกแต่งนะก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นแท็กเลเซอร์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยกรอบเสร็จแล้วนะครับก็ดูขนาดก็พอสมควรนะขนาดก็กำลังน่าเล่นนะครับสถานรันเลยมาเรามาดูว่ามันเล่นกันยังไงนะครับเล่นแปลกๆที่ไว้ให้ลูกหลานท่านเล่นได้นะครับก็ถือว่าสนุกสนานอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็แข็งแรงพอสมควรนะรางมันเป็นรางขวัญก็จริงนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยครับผมวิ่งมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ปิดเลยนะครับเนี่ยยังไงก็รายการซิเก้นทอยนะครับขอรีวิวของเล่นแปลกๆนะครับยังไงกด subscribe กดถูกใจนะครับหรือว่าช่วยแชร์คลิปนะครั้งหน้าเดี๋ยวมีของเล่นอะไรมาแบ่งปันมาให้ชมกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ซีเก้งคอยลาไปก่อนกับแท็กเลเซอร์คันนี้นะครับสวัสดีครับ